กรมแพทย์ทหารเรือมีภารกิจในการส่งกำลังสายแพทย์และให้การสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อปฏิบัติการทางทหารทั้งในด้านการฝึกและในพื้นที่ปฏิบัติการรวมถึงภารกิจอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือดังนั้นการเตรียมบุคลากรสายแพทย์ในทุกระดับเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งโครงการอบรมการดูแลความปลอดภัยทางน้ำและทางอากาศด้านการแพทย์เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แพทย์ที่จะบรรจุเข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารเรือให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีในการดูแลและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำและทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติราชการดูแลความปลอดภัยทางน้ำและทางอากาศแก่บุคคลสำคัญซึ่งเป็นภารกิจของแพทย์ทหารและเป็นอัตลักษณ์ของกรมแพทย์ทหารเรือทั้งนี้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามมาตรฐานและนำส่งผู้ป่วยต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างปลอดภัยผู้เข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนกับกองทัพเรือและจะบรรจุเข้ารับราชการเป็นแพทย์ทหารเรือในปีงบประมาณ2566จำนวน15นายหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาหลัก2ส่วนได้แก่การกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ในบริบททางน้ำทางทะเลมีระยะเวลาการอบรมจำนวน10วันโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฎีณโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือการฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นการดูแลรักษาและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศในพื้นที่การฝึกของกองทัพเรือรวมทั้งการฝึกปฏิบัติการในเรือหลวงและอากาศยานที่ปฏิบัติราชการในกองทัพเรือนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในกองทัพเรือได้แก่การปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเรือกิจกรรมดำรงชีพเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดกรณีเกิดสถานการณ์คับขันการวิ่งทดสอบกำลังใจขึ้นสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาของทหารเรือไทยณแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับผมสำหรับความรู้สึกสำหรับหลักสูตรนี้นะครับก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากเลยครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆใหม่ได้มาบอกว่าไอซ์เบรกกิ้งกันเราก็ได้ความรู้ที่ว่าคิดว่าน่าจะได้เอาไปใช้ในอนาคตทั้งหลายแหล่เยอะมากๆ enjoy happy ครับผมขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือหนูรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะทั้งต่อตัวหลักสูตรเองทั้งผู้ที่วางแผนหลักสูตรนี้แล้วก็ครูที่ตั้งใจฝึกพวกหนูแล้วก็ประทับใจในหนูตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะที่แบบพวกเราสามารถฝ่าฟันกันมาได้แล้วก็จบลงไปแล้วค่ะสนุกมากๆเลยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อหล่อหลอมให้แพทย์ทหารเรือมีความพร้อมที่จะปฏิบัติราชการตอบสนองภารกิจของกองทัพเรืออันจะส่งเสริมให้กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรแพทย์ของกองทัพเรือที่มีคุณภาพและประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจ